เดินตลาดนี้หรือมาสุราษฎร์ต้องกินร้านนี้ไม่กินถึงว่ามาไม่ถึงจริงจริงอร่อยจริงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้เราอยู่ในวัดนะคะไหว้พระหน่อยไหมเฮ้ยได้กินไส้กรอกอีสานเฮ้ยไหว้พระอยู่เลยประสาทรับผิดชอบดมดมดิมันได้กินมั้ยได้กินปะวันนี้วันแรกเลยเราทำคอนเทนต์ที่สนุกที่สุดสำหรับเราและแฮปปี้ที่สุดสำหรับโมคือการหาอะไรกินในงบ 1,000 บาทฟักมาโบกซะหน่อยเจ้าวันนี้นะคะเรามาที่ตลาดศาลเจ้าค่ะเป็นตลาดที่น้องบัสเขาหามาแล้วเขาบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจริงหรือเปล่าคนสุราษฎร์ดูอยู่หรือเปล่านี้ถ้าอยู่ดูคอมเมนต์ลงมาว่านี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคือเขาบอกว่าเป็นตลาดโตรุ่งที่เปิด 3:00 น.ถึง 3:00 น.ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าโมเป็นคนใต้นี่ทุกคนรู้หรือเปล่าแต่โมแหล่งใต้ไม่ได้เลยใครเป็นคนใต้ในครอบครัวคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชพูดไม่เป็นเลยอ่ะขอโทษจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบอะไรคือพยายามแหล่งใต้อยู่เนี่ยอยู่ตลาดศาลเจ้าวันนี้หิวมากหิวแบบหิวมากเพราะว่าเรากินข้าวเนี่ยไปมื้อเดียวเองตอนกลางวันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยจนตอนนี้ 5:00 น.แล้วนะคะอุ๊ยระหว่างเราเดินอุ๊ยเรามีคนเห็นคนแอบถ่ายแล้วเขาไปถามเขาก่อนดีกว่าร้านไหนอร่อยสุดคะอร่อยเหมือนทุกร้านเลยค่ะอุ๊ยน่ารักภาษาใต้พูดว่าอะไรคะน่ารักแรงนี่ขอบคุณค่ะตอนนี้คือเราจอดรถที่กลางตลาดเราอ่ะต้องเดินไปต้นตลาดเพื่อที่เราอ่ะจะค่อยเดินกลับมาระหว่างทางเราเจอของน่ากินเยอะมากๆเราหิวมากโอเคค่ะทุกคนเราจะเริ่มเปิดคลิปอย่างจริงจังนะคะเรากำลังจะตะลุยกินตลาดศาลเจ้านะคะด้วยงบ5 4 3 2ไปค่ะอันนี้ไข่ไม้ละเท่าไหร่คะ25ตัวเล็กๆเนี่ยคะเข้ากันครับเป็นหมึกแบบหมึกตัวแล้วข้างในมีไข่ทุกตัว2ตัวค่ะยำมาสุราษฎร์ไหมครับหลากหลายเมนูแซ่บก่อนได้เลยจ้าโอ้โหจบแล้วน้องได้คนที่พยายามคุณปลาหมึกสดมากน้ำจิ้มไปเนี่ยจิ้มดีหอมมะนาวหอมเยอะมากอร่อยมากดูไข่ทำไมดิไปร้านต่อไปกันขนมโค้งไข่ย่างไข่แค่ต้องก่อนไข่ยังไงคะ30 บาทเอา20ค่ะขนมโค้งนี่ทำจากอะไรบ้างคะไข่เขียวค่ะแครอทค่ะขอบคุณค่ะกินยากมากอร่อยอร่อยมากแป้งหนึบหนึบมะพร้าวข้างนอกเค็มเค็มข้างในเป็นน้ำตาลมะพร้าวกรุบกรุบหวานหวานอร่อยมากอุ้ยอันนี้ดีกว่าชุดละ20 บาทปูทอดเอาอันนึงค่ะเอากล่องนึงโอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยโตเกียวจิ๋วโอ้ยเจ็ดชิ้นเอา7 ชิ้นค่ะไม่ชิมค่ะซื้อเลยโตเกียวอันเล็กมากชิมเลย7 ชิ้น20 บาทครับชอบอร่อยคนดีความชอบใบเตยหอมมากเลยค่ะมันกลิ่นใบเตยเลยอันนี้ไส้ครีมนี่ไส้ครีมอร่อยมากไม่พอซื้อเพิ่มค่ะโอเคขอบคุณค่ะซื้ออีกถุงนึงทันทีอ่ะมันแบบขอบคุณค่ะยินดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินต่อไปเขาบอกน้ำมะพร้าวปั่นร้านนี้อร่อยน้ำมะพร้าวปั่นร้านนี้อร่อยจริงไหมคะจริงเอาเป็นมะพร้าวปั่นนมสดสาคูรอดช่องใบเตยค่ะเมนูใหม่เจ้าแรกเจ้าเดียวในสุราษฎร์ธานีมันจะต้องอสุรพฮึ่มแม่ในขวดสาคูเขียวๆแล้วก็รอดช่องเข้าไปอร่อยอ่ะอุ้ยน่ากิน35 บาทแก้วใหญ่มากแน่แอบถ่ายหรือเปล่าสวัสดีค่ะมะพร้าวปั่นกินใบเตยอ่ะอร่อยว่ะคือแม่จ๋าครูเขาอย่างอุ่นๆเหมือนเลยอารมณ์เหมือนชานมไข่มุกลาวาไข่ลาวาคุณแม่เป็นคนชอบกินน้ำมะพร้าวปั่นจริงเราไม่เคยกินน้ำมะพร้าวปั่นแบบนี้เลย
รู้สึกว่าอารมณ์เหมือนกินลอดช่องน้ำกะทิปั่นอร่อยมากอยากให้แบบว่ามีเมนูนี้อีกเยอะๆแต่ไม่ได้อย่าไปแย่งเขาขายคุณปูทอดหยิบไปเลยคนละตัวช่อนอร่อยเนี่ยยังมีเนื้อปูอยู่เลยใช่ไม่จะพูดเหรอที่เนี่ยรสชาติโอจีทุกร้านเลยตอนนี้เรามาหน้าร้านเห็ดทอดค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เห็ดทอดอร่อยมากเขามีเจ้าเดียวนี่ผงอะไรบ้างคะมีปาปริก้ากับชีสครับผสมได้ไหมคะได้ครับผมได้อันนี้เป็นเห็ดอะไรอะคะเห็ดนางฟ้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมน่ากินมากเลยมีเสร็จค่ะโอ้มันร้อนเลยปะไม่ร้อนมากแต่อร่อยกำลังดีข้าวผัดอร่อยมากเพลินๆกรอบมากไม่รู้ว่ากินเห็ดทอดเลยใช่ตอนนี้นะคะเราใช้ตังไปแล้วเหลือ805 บาทใช้ไปประมาณ195 บาทนะคะนี่เรามาซื้อพะลังโกกันเอาพะลังโก1ถ้วยค่ะสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะเยอะกว่า10ตัวอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ12 13ตัว10บาทถูกกว่าตัวละบาทดีกว่าตัวละ50เลยครับเชี่ยเป็นปลาท่องโกที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยเจอแม่อร่อยดี ร้านนี้คือเนื้อปลาทอดมันย่างนะคะปลาหลักเจ้าเก่าร้านนี้ไม่มีสาขาความ OG คือเตาเขาน่าจะผลิตเองฟิลดีมากเลยร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขายยังไงคะห้าไม้20ลูกทำเตาเองเหรอคะทำเตาเองค่ะลูกขายมานานแค่ไหนแล้วคะอันนี้30กว่าปีขายตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆลูกโอ้หนูแอบถามหน่อยค่ะ30ปีที่แล้วเริ่มขายราคาเท่าไหร่คะไม้2บาทไม้2บาทมันจะได้ความหอมจากไม้ไผ่ด้วยมั้ยคะมันอยู่ที่เนื้อปลาค่ะโอ้ที่เด็ดอยู่ที่เนื้อปลาจ้ายายทําเองเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงที่สดความเทพของคุณยายก็คือว่าทุกชิ้นน่ะเข้ากันหมดเลยบ้านมา30ปีไม่เท่ากันได้ไงครับอันนี้เป็นเนื้อปลาอะไรอะคะเนื้อปลาจริงค่ะว้าวไปฉันรักตลาดนี้รักตั้งแต่ยังไม่ได้กินทอดมันก็รู้แล้วว่าอร่อยโอ้ขอบคุณมาร้อนๆลูกร้อนนะเป่าก่อนนะร้อนเครื่องแกงอร่อยมากหอมเครื่องแกงมากเลยค่ะไม่หวานจนเกินไปแล้วถั่วฝักยาวก็เข้ามาแบบกรึบๆอ่ะถั่วฝักยาวนี่ใหญ่แบบถั่วอ่อนๆอ่ะชุดละ20 บาทมีใบโหระพาอยู่ข้างในด้วยใช่อร่อยมากเนื้อปลามันแบบหนึบๆเด้งๆอร่อยมากยายไม่เอาตังค์ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นหนูซื้อเพิ่มตังค์ใช้ไม่ได้เอ้ยตังค์มันใช้ไม่ได้หนูใช้ได้นะคะคุณยายทุกวันเลยไม่ได้ไปยายให้ก็ให้ได้อ๋อขอบคุณค่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยแต่ว่าใจเขาทุกคนอร่อยจริงๆทุกคนดูความโอจีของเขาดีนอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วอะน้ำใจก็งามมากด้วยอยากขอให้อร่อยจริงรสชาติที่ออริจินอลมากเนี่ยดูคนนี้กินอร่อยมากไม่เหม็นเขียวฝักยาวไม่เหม็นเขียวเลยไม่เข้มข้นจนเกินไปไม่รสจัดจนเกินไปคือมันแบบอร่อยพอดีคำด้วยพอดีมากกินเปล่าๆก็อร่อยไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยใช่แกงกวาก็ไม่ต้องมีทุกคนร้านนี้คือร้านที่ทุกคนต้องกินถ้ามาเดินตลาดนี้หรือมาสุราษฎร์ต้องกินร้านนี้ไม่กินถึงว่ามาไม่ถึงจริงๆอร่อยจริงอร่อยจนอยากทำชิดแยกอะไปดูว่าเขาทำยังไงว่าแล้วก็กินเกล็ดปูดีกว่ามันเชื่อมกันยังไงวะเท่าไหร่นะคะ25 บาทน้ำส้มน่ากินมากเลยอ่ะขวดละ10 บาทเองที่นี่เขาคิดของจิ๋วจริงๆนะเอามาเลยอีก3 ขวดค่ะชิมจะไม่เสียแรงที่ได้กินทุกคนมันมีเกล็ดส้มเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้หวานมากเหมือนเรากินส้มแต่ไม่ต้องเคี้ยวอ่ะส้มแท้หมดอุ๊ยทำไมที่นี่มันดีขนาดนี้อุ๊ยเท็กซ์เจอร์มันดูแบบรสชาติอ่อนโอ้โหอร่อยละลายในปากเลยละลายเลยมันมีความอบเพียนฉันไม่ชอบที่นี่ทำไมมันอร่อยเกินไปเดี๋ยวมันทำให้เราอ้วนกว่านี้ฉันไม่ชอบกล้องไหนครับถ่ายกล้องนี้เลยเดี๋ยวน้องไปแคปรูปเอาในคลิปเอาไปบ้างหนึ่งสองสามเร็วนั้นมาแคปเอาเลยนะโอเคนะโอเค
โคตรเท่ขอถ่ายรูปไม่ได้เอากล้องมาที่เนี่ยมันเป็นร้านอาหารที่มันไม่ได้เป็นร้านแฟรนไชส์เลยอะที่มาเปิดส่วนมากมันจะเป็นร้านที่แบบรสชาติ OG รสชาติออริจินอลมีสาขานี้สาขาเดียวมีที่นี่ที่เดียวร้านอาหารทุกร้านมันเหมือนมีสตอรี่ของมันอยู่โตเกียวก็อันเล็กๆปาท่องโกก็แบบขายเป็นถ้วยไม่ได้ขายเป็นชิ้นน้ำมะพร้าวปั่นก็แบบมีใส่สาคูใช่ไหมคะใช่โอเคจะเป็นหมูที่รสชาติเข้มข้นเอาไว้กินกับข้าวเหนียวเค็มนำแต่ว่ามีความหอมเป็นสารทั้งที่สวยมากสวยกว่าฉันนี่อ่ะสุดซอยแล้วอ่ะขนมปังน่ากินมากแต่ว่ากินไม่เป็นอ่ะจริงปะเนี่ยเราคือที่สุดของคำว่าขนมปังเอาขนมปัง3ชิ้นเอาไว้2ชิ้นขนมปังฮะซานโหหอมๆขนมปังตรงปกหอมๆอย่างงี้หากินยากอันนี้คืออะไรอ่ะดอกโดนไปใครเอาอันนึงค่ะขนมครกใบเตยจะมีกลิ่นไข่ขนมครกสิงคโปร์เออโอ้แปลกดีเราลองท้องมาเยอะแหละเราต้องหาของกินจริงจังสักร้านหนึ่งทุกคนตอนนี้คือเรากินไปเยอะมากเท่าไหร่จากโถ20ส่วนแม่ราคา20บาทหมดเลยใช่เดี๋ยวจะไปกินร้านสุดท้ายทุกคนเราต้องจบที่ร้านนี้แล้วแหละความอร่อยยาวนานกว่า80ปีผัดไทยซีฟู้ดตลาดสารเจ้าสุราษฎร์ธานีโอ้ยต้องเล่นแสงมากแบบกิ๊บเปียกไปจมูกแล้วก็กระทิเราจะค่อยๆคีบเส้นขึ้นมาโอ้โหไม่รู้จักทีว่ายังไงเหมือนผัดไทยน้ำหมูเป๊ะหอมๆหวานๆฉ่ำๆกลิ่นแบบมะขามเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบกะทิอ่ะมันอร่อยมากเลยเว้ยแต่มันไม่ใช่ผัดไทยที่เราเคยกินมันเข้มข้นมากเหมือนไปผัดกับน้ำหมูเต้งจริงเป็นรสชาติที่แบบไม่เคยหารสชาตินี้ได้จากที่อื่นนี้เป็นเส้นผัดไทยนะคุณเส้นมันฉ่ำมันชุ่มแล้วก็มีกลิ่นความหอมของมะขามเปียกลอยขึ้นมาแล้วก็มีกะทิแล้วมันก็แบบลงตัวเส้นมันหนึบหนึบท้ายเนี่ยค่ะคุณเส้นเฮ้ยทุกคนมันไม่ต้องปรุงเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยปวดใจต้องไปไหนสุดเส้นจันอร่อยมากอ่ะถ้าคนที่ชอบกินหวานแบบหมูจะชอบมากผัดไทยร้านนี้ดีมากฉันชอบตลาดนี้ฉันรักตลาดนี้มากเลยทุกคนคะเรากินไปหลายร้านมากอ่ะแต่เราเหลือเงิน415บาทใช้ไปแค่585บาทอิ่มมาก4คนอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มมากก็คือเฉลี่ยคนละ100กว่าบาทนะคะเราใช้ตังค์ไม่หมดนะคะในวันนี้การมาตะลุยกินที่นี่ที่ตลาดสารเจ้านะคะเราแฮปปี้มากดีทุกร้านที่ผ่านมาชอบร้านอะไรมากสุดคะพูดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเลยขอคิดก่อนขอคิดก่อนโอเค1 2 3ทอดมันย่างทุกคนให้ทอดมันย่างเป็นอันดับ1ทุกคนต้องกินอันดับ2 1 2น้ำส้มขนมเปียกปูนน้ำส้มขนมเปียกปูนน้ำส้มขนมเปียกปูนแกร้านอะไรเปียกปูนร้านสุดท้ายร้านเดียวร้านสุดท้ายนะร้านเดียวร้านเดียวโอเคต่อผัดน้ำมะพร้าวถ้ามาสุราษฎร์ธานี
ต้องมาตลาดนี้ว่ะแล้วมันเปิดทุกวันด้วยอ่ะทุกคนใช่ใช่จริงๆแล้วบาสุราเนี่ยโมให้ทุกคนมากินอิ่มๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะหลังจากเนี้ยเขาจะพาเราลงเรือดำนงดำแดงเราต้องไปหาของกินเองหมดเลยเราต้องลงทะเลไปจับไปตกลากอวนถ้ามีอะไรที่อยากแนะนำอ่ะโมอ่ะขอเลยอยากให้ทุกคนอ่ะคอมเมนต์เว้ยว่าแบบเราอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเว้ยแล้วก็แนะนำสถานที่ที่อยากให้โมไปสักสามที่และคนเนี้ยจะอ่านให้หมดทุกคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปตามกดหัวใจอันไหนเด็ดอันไหนดีอันไหนดวงเดี๋ยวเราจะไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยค่ะ